มาแล้วค่ะสำหรับ iPad mini รุ่นที่7ของปี2024นี้นะคะตามคาดเลยอัปเกรดมาให้รองรับ Apple Intelligence เพราะว่ามาพร้อมกับชิป A17 Pro ส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวนุนิกมาสรุปให้ฟังค่ะiPad mini รุ่นที่7ในรอบนี้นะคะมาพร้อมกับ4สีด้วยกันมาเริ่มกันที่สีแรกที่เป็นสีเบสิกเลยก็คือเทาสเปรดเกย์มีสี Starlight มีสีฟ้าและสีม่วงถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้วสีที่หายไปก็คือสีชมพูเพราะว่าเอาสีฟ้ามาแทนนั่นเองสำหรับดีไซน์ตัวเครื่องภายนอกยังคงเหมือนเดิมเลยทั้งดิเมนชันตัวเครื่องและน้ำหนักของตัวเครื่องค่ะหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ Liquid Retina ขนาด 8.3 นิ้วยังคงความมินิไว้อยู่ขอบเขตสีกว้างแบบ P3 แล้วก็เป็นหน้าจอ True Tone ที่สำคัญ iPad mini เนี่ยเหมาะกับการพกพาไปทำงานข้างนอกเพราะฉะนั้นมีการเคลือบสารกันแสงสะท้อนหน้าจอมาให้ด้วยค่ะและชิปที่ Apple เลือกนำมาใส่ใน iPad mini รุ่นที่7ในรอบนี้ก็คือชิป A17 Pro ซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นมาแล้วใน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max ของปี2023แต่ต้องบอกก่อนว่านี่อาจไม่ใช่ชิปตัวเดียวกันนะคะเพราะว่าด้วยสเปค CPU Core และ GPU Core เนี่ยCPU Core ให้มา6 Core GPU Core ให้มาแค่5 Core เท่านั้นถ้าเทียบกับชิป A17 Pro ใน iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max แล้วเขามี GPU Core ให้6 Core นะคะตัดไป1 Core แต่อย่างไรก็ตามนะคะชิป A17 Pro เร็วขึ้น 30% ทำให้การทำงานลื่นไหลขึ้นแน่นอนNeural Engine 16 Core ค่ะและถ้าเทียบกับชิป A15 Bionic ที่อยู่ใน iPad รุ่นที่6เนี่ยก็มีจำนวน Core CPU และ GPU เท่ากันรวมถึง Neural Engine ด้วยแต่ว่าเป็นชิปที่มีตระกูลใหม่กว่าก็เลยทำให้รองรับการทำงานที่มากกว่ารองรับ Apple Intelligence และมีตัวเร่งฮาร์ดแวร์มาให้ด้วยและที่สำคัญมี Ray Tracing เหมาะสำหรับการเล่นเกมค่ะสเปคกล้องยังคงเหมือนเดิมเลยนะคะกล้องหลังมีกล้องหลังเพียง1ตัวเท่านั้นเป็นกล้อง Wide 12ล้านพิกเซลแต่ถ่ายวิดีโอ 4K ได้นะและอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือ Smart HDR อัปเกรดมาเป็น HDR อัจฉริยะ4นะคะเพราะฉะนั้นการเรนเดอร์ภาพแสงสีเงาก็อาจจะต่างจาก HDR อัจฉริยะ3เล็กน้อยตัวกล้องหลังเขาให้ True Tone Flash มาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรองรับการสแกนเอกสารก็จะทำให้การสแกนเอกสารผ่าน iPad mini เนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นส่วนกล้องหน้า Ultra Wide 12ล้านพิกเซลใช้ประชุมออนไลน์ได้ที่สำคัญมีคุณสมบัติ Center Stage จัดให้อยู่ตรงกลางมาให้ใช้งานด้วยอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะคะว่าในรอบนี้อัปเกรดมาให้รองรับ Apple Intelligence เพราะฉะนั้น iPad mini รุ่นที่7รองรับการทำงานทุกฟีเจอร์ของ Apple Intelligence และในอนาคตก็อาจจะมีฟีเจอร์ใหม่ๆมาให้เราใช้งานในรอบนี้ค่ะในเรื่องของการเชื่อมต่อ Apple อัปเกรดเรื่องของการเชื่อมต่อมาให้เล็กน้อยนะคะสำหรับ Wi-Fi เนี่ยรองรับ Wi-Fi 6E รุ่นเดิมจะเป็น Wi-Fi 6ธรรมดานะคะส่วน Bluetooth อัปเกรดมาเป็น Bluetooth 5.3 แต่ว่าในรอบนี้ถ้าเกิดว่าใครเล็งที่จะซื้อรุ่นเซลูล่านะคะบอกเลยว่าในรอบนี้ตัวเครื่อง iPad mini รุ่นที่7ไม่มีถาดซิมมาให้เพราะฉะนั้นจะต้องใส่ eSIM เท่านั้นพอร์ตการเชื่อมต่ออัปเกรด2เท่าค่ะพอร์ต USB 3แต่ว่ารองรับความเร็วสูงสุด10กิกะบิตper sec แต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ยรองรับแค่5กิกะบิต per sec เท่านั้นได้คูณ2มาเลยและสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกับ iPad ที่สำคัญเลยก็คือ Apple Pencil ค่ะในรอบนี้รองรับ Apple Pencil Pro ทำให้รองรับการทำงานการบีบและฟีเจอร์ใหม่ๆที่มาพร้อมกับ Apple Pencil Pro ได้และอีกรุ่นนึงที่รองรับก็คือ Apple Pencil Port USB-C ถ้าเกิดว่าใครมี Apple Pencil ที่เป็นรุ่นที่2นะคะก็ไม่สามารถใช้งานได้นะสำหรับเรื่องความจุนะคะรอบนี้อัปเกรดความจุมาให้ตั้งแต่ความจุเริ่มต้นเลยอย่าง iPad mini รุ่นที่6ที่เป็นของปี2021เนี่ยเขามีแค่2ความจุเท่านั้นก็คือ64 GB กับ256 GB แต่รอบนี้ iPad mini รุ่นที่7มีให้เลือกทั้งหมด3ความจุด้วยกันเริ่มตั้งแต่128 GB 256 GB แล้วก็512 GB ก็แปลว่าจะทำให้เราสามารถเก็บไฟล์เก็บรูปต่างๆรวมถึงรองรับการทำงานของ Apple Intelligence ในอนาคตได้ดีขึ้นถึงแม้ว่าความจุจะเพิ่มขึ้นคูณ2มาให้ที่ความจุเริ่มต้นแต่ราคาเปิดตัวเริ่มต้นยังคงเท่าเดิมเลยอยู่ที่ 17,900 บาทส่วนความจุอื่นนะคะ256 GB อยู่ที่ราคา 21,900 บาท512 GB อยู่ที่ราคา 28,900 บาทอันนี้เป็นราคาของรุ่น Wi-Fi ธรรมดานะอ่ะเดี๋ยวมาดูราคาของรุ่นเซลลูล่ากันบ้าง
รุ่นเซลลูล่าสตาร์ทความจุที่128 GB เช่นกันราคาอยู่ที่ 23,900 บาทความจุ256 GB ราคาอยู่ที่ 27,900 ส่วนความจุ512 GB ราคาอยู่ที่ 34,900 บาทสิ่งที่แถมให้ในกล่องมีสายชาร์จ USB-C to C สีขาวที่เป็นสายถักมาให้ด้วยและที่สำคัญแถมอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB-C ขนาด20วัตต์มาให้เป็นแบบขากลมนะคะมี2สิ่งค่ะที่อยากพูดให้เป็นไฮไลท์ในคลิปนี้ก็คือ1เลยที่หลังตัวเครื่องมีการเขียนกำกับคำว่ามินิเข้ามาถ้าเทียบกับรุ่นที่แล้ว iPad mini รุ่นที่6เนี่ยเขาเขียนแค่คำว่า iPad มาเท่านั้นแต่รุ่นที่7เพิ่มคำว่ามินิเข้ามาก็จะเขียนว่า iPad mini ที่หลังเครื่องค่ะอันนี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยเรื่องที่2ค่ะเป็นเรื่องที่เรายังไม่ทราบกันเพราะยังไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มก็คือ RAM นั่นเองค่ะทุกคนโดยความที่รองรับ Apple Intelligence เนี่ยควรจะมี RAM ขั้นต่ำอยู่ที่8 GB หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรารอข้อมูลคอนเฟิร์มออกมาอีกทีนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางเพจ iMod แจ้งให้ทราบแน่นอนว่า RAM iPad mini รุ่นที่7เนี่ยเขาให้มาเท่าไหร่กันแน่ชิป A17 Pro นะคะนอกจากที่จะรองรับ Apple Intelligence แล้วเนี่ยยังรองรับการเล่นเกมแบบ AAA ได้เพราะว่ามีตัวเร่งฮาร์ดแวร์มาให้และที่สำคัญมี Ray Tracing มาให้เพราะฉะนั้นการเล่นเกมบน iPad mini รุ่นที่7เป็นไปได้ดีอย่างแน่นอนบวกกับขนาดเล็กกระทัดรัดและมีหน้าจอที่ใหญ่กว่า iPhone เนี่ยทำให้ iPad mini รุ่นที่7เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมเลยค่ะถึงแม้ว่าจะรองรับการเล่นเกม AAA ได้แล้วนะคะแต่ว่า iPad mini รุ่นที่7ก็ยังคงใช้หน้าจอแบบ60 Hz เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้น refresh rate ในการเล่นเกมอาจจะไม่เท่ารุ่นโปรค่ะต่อในเรื่องของการซื้อไปทำงานเลยละกันนะคะสำหรับ iPad mini รุ่นที่7เนี่ยเหมาะกับใครบ้างลุงนิกมองว่าเหมาะกับคนที่ต้องทำงานที่ต้องการความคล่องตัวอย่างเช่นตากล้องนะคะที่ต้องออกไปถ่ายรูปข้างนอกพอมีการเชื่อมต่อไฟล์เข้ามาปรับแต่งสามารถทำได้บน iPad mini แล้วก็พกพาง่ายด้วยแล้วก็สายงานอื่นๆอย่างเช่นวิศวกรนะคะ interior designสามารถถือเจ้า iPad mini ลงไปในสายงานได้ง่ายๆเลยนอกจากนี้ก็ยังมีนักบินหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติการในโรงพยาบาลที่ต้องการความคล่องตัวแต่ว่าต้องการที่จะดูข้อมูลที่สำคัญหน้าจอ iPad mini รุ่นที่7ที่มีขนาด 8.3 นิ้วกำลังพอเหมาะพอดีเลยค่ะและนี่ก็เป็น iPad mini รุ่นที่7ที่หลายคนรอคอยนะคะเป็นไงกันบ้างสมการรอคอยหรือเปล่ายังไงฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะใครจะซื้อสีไหนคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod Official ด้วยค่ะไว้เจอกับนุ้งนิกใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ